ค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีที่4นะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดรุ้งกินน้ำนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องนั้นเราลองไปทบทวนกันก่อนเดี๋ยวขอย้อนไปดูที่สไลด์กันนะคะคราวที่แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราได้ทำการทดลองเราแยกแสงขาวใช่ไหมคะเราบอกว่าแสงจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์หลอดไฟไฟฉายเป็นแสงขาวแต่ในแสงขาวนี้ประกอบด้วยแสงสีหลายสีใช่ไหมคะหลายสีด้วยกันเอ๊ะแล้วเราจะใช้อะไรมาแยกเราก็เลยใช้ตัวปริซึมมาแยกนะคะพบว่าแยกออกมาได้ด้วยกันกี่สีคะ7 สี 7 สีด้วยกันความจริงแล้วหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามีมากกว่า7สีมีเป็นแสนเป็นล้านสีแต่สีที่เห็นเด่นชัดนะคะเพราะมันอาจจะเป็นเขียวแก่เขียวอ่อนเขียวนิดแต่แบ่งออกเป็นเฉดสีได้มากกว่านั้นแต่เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์จำได้ง่ายๆเลยแบ่งสีที่โดดเด่นออกมาเป็น7สีด้วยกันอันได้แก่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราใช้ปริซึมแยกและเราก็ใช้กระจกเงาในอ่างน้ำมาแยกใช่ไหมคะกระจกเงาก็แยกออกเป็นแสงสี7สีนั้นเราสรุปความได้ว่าแสงขาวจากแหล่งกำเนิดต่างๆสามารถใช้ปริซึมแยกออกเป็นแสงสีต่างๆและใช้กระจกเงาในอ่างน้ำแยกออกเป็นแสงสีต่างๆได้จัดเป็นกลุ่มสีได้แสงสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงตามลำดับเราเรียกการแยกนี้ว่าสเปกตรัมของแสงนะคะเราเรียกการแยกแสงขาวว่าสเปกตรัมของแสงนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วแต่ก่อนจะเรียนกันวันนี้ในสัปดาห์นี้ทราบว่าเป็นวันอะไรนะคะเป็นวันเด็กนะคะเป็นวันเด็กคำขวัญวันเด็กปีนี้มีว่าใส่ใจเทคโนโลยีเอาปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะโอ้หลายหลายโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของคุณครูยักษ์ทิชเชอร์ก็คือโรงเรียนวัดโคกสำโรงนะคะจังหวัดลพบุรีก็บอกว่าเด็กๆทราบครับว่าคำขวัญวันเด็กคืออะไรโรงเรียนวัดสวนส้มทราบค่ะโรงเรียนวัดใหม่สะพลอยทราบค่ะแล้วก็โรงเรียนอีกหลายหลายโรงเรียนนะคะเอาล่ะวันนี้มีของขวัญมาฝากเป็นนิทานแสนสนุกที่เด็กๆชื่นชอบวันนี้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าทำไมฝนจึงตกคะมีคนตอบว่าเพราะเมฆเสียดสีกันมันเสียดสีกันไปเสียดสีกันมาไฟไม่ได้ลุกไหม้แต่กลายเป็นฝนตกไอ้น้ำลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วทำให้ฝนตกลงมาลอยขึ้นไปสูงๆโอ้เจสซี่บอกว่าลอยแล้วก็ทุ่มลงเหยแล้วก็ทุ่มลงมันก็ตกลงมาถ้าหนูว่าไม่รู้ว่าสมมติของมันแล้วก็มาแล้วก็ระเหยแล้วก็ตกลงมาอ๋อแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะไปดูพร้อมๆกัน1 2 3ซาซาซาฝนตกลงมาแล้วโอ้ยชัยโยโอ้ยมีความสุขจังเลยวันนี้ฝนตกที่หัวหินของเราด้วยเฮ้เฮ้ยมีความสุขจังฉันชอบฤดูฝนฉันชอบมากๆเอ๊ะแต่เด็กๆรู้ไหมว่าในตอนนี้เป็นฤดูอะไรตอนนี้เป็นฤดูหนาวแต่ทำไมไม่หนาวแล้วกลายเป็นฝนเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรด้านนอกของเราก็เหมือนกันอ่ะไปดูภาพพร้อมๆกันพ่อมดจันทร์เป็นไงคะหัวเราะคิกคักชอบใจพ่อเป็นไง
ชอบฝนตกเท่านั้นยังไม่พอเธอยังออกสเต็ปอีกยาฮูฝนตกแล้วฝนตกกันอีกแล้วโอ้ยฉันชอบหน้าฝนฉันไม่ชอบเลยจ้ะหน้าหนาวโอ้ผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะครับเด็กๆเข้าใจท่านพ่อมดไหมอยู่ๆแกก็ยาฮูปี๊ดป้าวมากเลยแกดีใจสุดๆเลยอ่ะว่าฝนตกเอ๊แกมีปัญหาทางจิตแน่ๆแกต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงฮะว่ายังไงนะเจ้าดิ้งดองว่าใครเป็นอะไรจิตๆนะอ๋อเปล่าครับผมคิดว่าท่านพ่อมดรู้สึกมีจิตใจที่ร่าเริงเหลือเกิน เออแล้วไปนึกว่าอะไรฉันนี่ที่ฉันดีใจเนี่ยรู้ไหมทำไมฝนจึงตกฮะฉันจะบอกให้เอาไหมโอ้ยใครถามเนี่ยไม่มีใครถามเลยก็ไม่ได้มีใครถามหรอกแต่ฉันยากอธิบายไงหรือนายจะไม่อธิบายถ้าอย่างนั้นละก็เด็กๆร้องเพลงนี้ให้เจ้าดองหน่อยว่าฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยไม่น่าเชื่อว่าเด็กๆไล่ๆโรงเรียนร้องเพลงนี้ได้แต่รู้บ้างไหมว่าฝนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรโอ้ใครถามเนี่ยครับผมไม่ได้อยากรู้เลยเพราะผมไม่ชอบเลยครับหน้าฝนนี่ไม่ถามใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเองนั้นฉันเล่านะมันเกิดจากหยดน้ำที่รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่อเมฆแล้วมันมีขนาดใหญ่แล้วก็ใหญ่ไงอากาศก็รองรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็เลยตกลงมาเป็นฝนไงแล้วเจ้าดิ้งดองเข้าใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าการเกิดฝนนั่นเองวิดไปแล้วไหมล่ะเรายู่ดันห้าเรื่องแม่ทำเป็นอวดรู้ว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรดีนะที่ไอ้เจ้าตัวส่งไส้มันไม่ส่งไส้อะไรต่อไม่งั้นเราตายแง่มเลยถ้ามันถามเราอู้ไม่สงสัยเลยครับครั้งนี้ท่านพ่อมดอธิบายได้แจ่มแจ้งมากในที่สุดฉันก็ได้ใช้ล่มจนได้ว่าแล้วเป็นไงคะก็ไปเอาล่มมากางเพราะว่าดีใจมากมายเพราะว่าอยากใช้ร่มเนื่องจากเป็นฤดูฝนรอตั้งนานกว่าจะถึงวันนี้วันที่ฉันรอคอยร่มใหม่ของฉันว่าแล้วก็ไงคะเอาไปกางดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นฮะฝนตกตายแล้วตายทำไมร่มฉันเป็นอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวก่อนครับฟังดองอธิบายก่อนครับท่านพ่อมดนี่เจ้าดิ้งดองจะตัวแซบเอาร่มของฉันไปเล่นอะไรมาไอ้เจ้าพวกนี้นี่น้อยจัดการจะดีกว่าไปดูกันค่ะว่าจัดการเป็นไงโอ้ยไม่น่าเลยเราเอาล้มไปเล่นหัวโดนปุ๋ยเลยปรบมือให้ด้วยจบแล้วเขาบอกว่าฝนนั้นเกิดจากหยดน้ำที่มารวมตัวกันเป็นจำนวนมากเป็นก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นอากาศรองรับน้ำหนักไม่ไหวมันจึงตกลงมาเป็นฝนหรือที่เราเรียกว่ามันกลั่นตัวเป็นฝนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการเกิดฝนแต่ทราบไหมว่าหลังจากการเกิดฝนจะมีอะไรเกิดขึ้นมีคนบอกว่าหลังจากเกิดฝนมันก็ต้องเกิดนี่ค่ะรุ้งกินน้ำแต่ถ้าถามกลับไปว่านักเรียนคะอธิบายให้คุณแอน